อันนู้นจะมีทางเชื่อมแบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นคนพิการขึ้นทางนู้นจะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็เป็นตัวอาคารวิหารอย่างทำสะพานเชื่อมมาเพราะเดี๋ยวถ้าเราทำให้คนขึ้นสะดวกได้ครับมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ว่าทรงมันห่างสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนฮะมากราบหลวงพ่อโปกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวที่แล้วเรามากราบและได้อธิษฐานจิตถ้าหากว่ายอดการชมครบ 10,000 เราก็จะกลับมากราบอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อไหมครับว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโปรวมทั้งโบสถ์นี้มีความงดงามมากๆจึงทำให้ยอดการชมทะลุไปถึง 390,000 แล้วนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะให้มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโปกันซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์สีม่วงแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าบรรยากาศในโบสถ์สีม่วงแห่งนี้มีความงดงามสวยวิจิตรการตาดุจอยู่บนสวงสวรรค์จริงๆหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะพาทุกคนนะฮะไปกราบนมัสการพระอาจารย์ใบดีกาเอกลักษณ์อภัสโลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและสร้างโบสถ์หลังนี้มาด้วยตนเองด้วยเวลากว่า10ปีเพื่ออัปเดตการตกแต่งบริเวณภายนอกโบสถ์และโครงการต่างๆซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการยินดีเที่ยวไทยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกๆยอดการชมมาณโอกาสนี้และขอฝากทุกคนที่เข้ามาใหม่นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปพร้อมแล้วเราไปกราบหลวงพ่อโปกันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับก็เลยต้องกลับมาไหว้ใหม่ไงเพราะว่าเขาก่อนมาไหว้บอกว่าถ้าได้ยอดวิวถึง 10,000 จะกลับมาไหว้อีกตอนนี้390,000จะ400,000แล้วสวัสดีครับก็เลยต้องมาไหว้อีกมาด้วยใช่ไหมเฮ้ยผมมาพร้อมกับอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะทำไมต้องไปอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราทำบุญก่อนนะครับพาฝนด้วยนะครับบินเดี่ยวที่ไทยไปที่ไหนฝนไปตามตอนนี้เราก็มาร่วมสร้างโบสถ์นะครับแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปถวายหลวงพ่อโปกันนะครับโอ้ลมแรงวันนี้ฝนตกบินเดี่ยวเที่ยวไทยไปที่ไหนฝนตกที่นั่นนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ข้างนอกก็ฝนกำลังตกหนักเลยนะในโบสถ์นี้ก็มีคนพอประมาณเนาะวันนี้จะออกก็ออกไม่ได้ก็เข้ามาเข้าไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกหนักนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมหรือว่าท่านที่ยังไม่เคยมาเนาะก็แนะนำให้เข้ามาชมได้เลยนะรับรองว่าสวยงามมากๆฮะเหมือนแบบเหมือนกับสวรรค์เลยนะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็มีความตั้งใจในการประดิษฐ์งานที่วิจิตรงดงามแล้วก็เป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆก็ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงไปไกลมากๆเลยนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้มานะแนะนำให้มาชมเลยนะสวยมากๆนะไม่เหมือนที่อื่นนะที่นี่คนก็ยังหลั่งไหลกันมานะฮะนี่ขนาดฝนตกนะครับทุกคนคนก็ยังมาเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปเดินเวียนรอบฐานหลวงพ่อโปนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลของเรานะฮะไปกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินรอบฐานนะฮะเรียกเดินเวียนรอบฐานหลวงพ่อโปนะฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินผ่านฐานด้านหลังนะตอนนี้เราก็กำลังผ่านฐานด้านหน้าเนาะสาธุชนก็กำลังเดินเวียนรอบฐานสุขชีนะฮะเพื่อขอพรหลวงพ่อโพธิ์
ันนี้ก็คือบริเวณพื้นนะพื้นที่เดินนะพื้นที่เดินยังเป็นลายใบโพนะสวยงามมากมีปลาด้วยนะก็อยากจะบอกย้ำกับทุกคนนะฮะคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมหรือยังไม่ได้มานะฮะข้างล่างนี้เป็นลายปลานะฮะมีดอกบัวมีปลามีหินนะฮะเหมือนปลาเนี่ยอยู่ในน้ำเลยนะฮะนี่ฮะปลาคราฟนะอันนี้ไม่ใช่เป็นภาพเพ้นท์นะฮะอันนี้เป็นภาพลอยตัวแล้วก็พระอาจารย์ท่านเทเรซินใสๆทับไปเหมือนน้ำนะฮะและนี่คือบริเวณภายในของโบสถ์นะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนฮะไปเดินชมบริเวณภายนอกของโบสถ์ว่าจะพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับไปกันครับนมัสการครับอาจารย์ครับตอนนั้นมาเห็นยังทำนอกอยู่เลยใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอลงสีครับจากพวกสีดำๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ลงสีแบบข้างโน้นข้างโน้นลงไว้แล้วก็คือที่ลงไว้ข้างโน้นก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับถูกไหมก็คือเราดูสีแล้วว่าไอ้สีมันแมทแล้วคุมโทนด้วยเนี่ยใช่คือเป็นสีคล้ายๆพาสเทลเลยนะมันต้องดู3ช่วงเวลาคือเวลาดูต้องดูช่วงเช้าบ่ายเย็นเพราะว่ากลางวันน่ะเป็นตัวที่ร้อนครับเราต้องยึดกลางวันเป็นตัวหลักครับเวลาแดดร้อนๆอ๋อเราทํายังไงให้มันมองแล้วมันสบายตาแล้วก็มาดูตอนเช้ากับตอนเย็นว่าที่เราให้ไว้ได้ไหมเย็นเป็นอีกเรื่องเราก็ต้องไม่ได้นะใช่ครับคือต้องแบบกลางๆใช่ใช่ใช่คุมโทนให้อยู่ใช่ระหว่าง3ช่วงเวลาใช่เนาะโอ้สุดยอดเลยเพื่อให้มองสบายตาส่วนมากเราไปเจอแบบแดดร้อนๆเราไปมองอะไรที่มันสีมันร้อนอยู่แล้วก็คือมันก็จะร้อนมันจะไม่เย็นก็คือเหมือนว่าถ้าเรามองไปปุ๊บเฮ้ยมันเย็นพระอาจารย์ก็เลยคุมโทนให้อยู่ในสามเวลาเลยโอ้สุดยอดมากเลยตอนนี้ก็ผนังกับเสร็จแล้วนี่เนาะครับครับผนังนี่ก็เหลือเก็บงานบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวเข้าโทนสีหากันครับแล้วก็อยู่ข้างหลังโมเสกได้ประมาณครึ่งหนึ่งได้จากช่วงนั้นลงมาแล้วคุมตรงนี้พอคุมตรงนี้ได้ผมเดี๋ยวเข้ามาทำตรงนี้ให้จบให้มันประสานกันให้ได้ครับแล้วตรงนั้นนี่ที่บอกว่ามีเชื่อมทางเชื่อมอะไรฮะตรงนั้นอันนั้นจะมีทางเชื่อมเป็นแบบลิฟต์นะครับเป็นแบบลิฟต์สำหรับรถเข็นคนพิการอะไรพวกนี้ครับขึ้นทางนู้นทางนู้นมันจะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็เป็นตัวอาคารตัววิหารอย่างนึงครับก็กะว่าขึ้นแถบโน้นจะได้ทำสะพานเชื่อมมาครับถึงตรงนี้เราไม่อยากมาทำตรงนี้ครับเพราะทำตรงนี้มันต้องแก้ใหม่หมดเลยเพราะเดี๋ยวถ้าเราทำให้คนขึ้นสะดวกได้ครับมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าทรงมันห่างกลัวทรงมันแบบมันมาขัดกันก็เลยว่าทำตรงนู้นเผื่อไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นทางโน้นแล้วก็เดินมาทางนี้นี่ไงต้องคิดเผื่อหน้าเผื่อหลังใช่ครับเผื่อทุกอย่างเลยใช่ครับก็ส่วนมากตอนนี้มาก็ทางขึ้นครับที่มีปัญหาก็เหมือนว่าคนแก่เขาก็ลำบากอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำทางนู้นทำทางเรียกว่าทางลาดให้เนาะใช่ครับก็เฉียดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นในลักษณะในแนวลิฟต์ลิฟต์เอาครับครับง่ายกว่าให้ลิฟต์ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นทางเลื่อนหรืออะไรพวกนี้มันจะกินพื้นที่ครับใช่มันต้องลาดชันเกินไปใช่ครับก็คือเหมือนว่ายังไงคนมาก็เข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็คือตรงนั้นอยู่แล้วครับไปจุดแรกโอเคก็คือถ้าตรงนู้นก็เดี๋ยวขึ้นตรงนู้นได้เลยมาทางนี้ได้เลยยอดมากก็ผมว่าผมคงได้มาติดตามอีกครั้งนึงอ่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อย 100% ก็พยายามตอนนี้พยายามทำให้ไวมากที่สุดขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวมาชมนะก็มาได้นะฮะวัดกลางคลองอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ